สวัสดีค่ะก็พบกับกิฟอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะกิฟก็จะพาเพื่อนๆมาทากันนี้นะคะจะเป็นคีโคเปอร์น้องแมวดำนะคะแล้ววันนี้นะคะกิฟก็ทาลิปออกสีแบบว่าชมพูนุ่นๆสวยมากๆเลยมาค่ะเรามาทากน้องแมวดำกันเลยนะคะในส่วนของตัวคีโคเปอร์นะคะก็คือตัวหน้าของน้องแมวสายตรงนี้นะคะแล้วก็โบตัวนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำหูของน้องแมวกันนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นไหมพรมสีดำนะคะ1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์4นะคะแต่ว่าเดี๋ยวกิ๊บจะใช้เป็นไหมพรมสีชมพูสาธิตให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไหมพรมสีดำมันก็จะมองไม่เห็นเนาะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราจะถักแบบก้นหอยนะคะโดยที่ว่าเราจะถักโซ่นะคะ1โซ่เพื่อเป็นการล็อกไหมพรมไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก X นะคะทั้งหมด 5X นะคะ1 2สามสี่ห้าจากนั้นนะคะเราก็ดึงตรงนี้ให้ตึงแล้วก็เราจะใช้ไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาคั่นไว้แล้วก็แถวที่2นะคะเราจะถัก V นะคะทั้งหมด5 V ก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่ง V2 V สาม V สี่ V V นะคะแถวที่3นะคะเราก็จะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งมาคั่นไว้นะคะเราจะถัก X นะคะทั้งหมด 10X นะคะ 1X 2X 3X 4X 5Xหกเอ็กเจ็ดเอ็กแปดเอ็กเก้าเอ็กสิบเอ็กนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกแบบนี้นี่นะคะต่อมาแถวที่สี่นะคะเราจะใช้ไหมพรมอีกสีหนึ่งมาคั่นไว้เราจะถัก XV นะคะทั้งหมด5ชุดจะได้ทั้งหมด15หลักนะคะ 1X แล้วก็ 1V 1X แล้วก็ V นะคะ X แล้วก็ VV A
แล้วก็ V นะคะต่อมาแถวที่5นะคะเราก็จะใช้แมทโฟมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้เราจะถัด XA นะคะทั้งหมด5ชุดนะคะจะเหลือทั้งหมด10หลัก 1X นะคะแล้วก็ 1A A ก็คือเป็นการถักลดห่วงนะคะ 1X แล้วก็ 1A X A X A A แล้วก็ A นะคะแล้วก็เราจะดึงปลายไหมนะคะเอาไว้ยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาเย็บติดเข้ากับตัวของตัวนี้นะคะนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันนะคะต่อมาเราจะมาทำตาของแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเหลือง1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์4นะคะอันดับแรกนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่นะคะ1โซ่เพื่อล็อกไหมไว้เราจะถักแบบก้นหอยนะคะ 6X นะคะ 1X 2X 3X 4X 5X 6X นะคะจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้ให้ตึงเราจะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะต่อมาแถวที่2เราจะถัก V นะคะทั้งหมด6 V นะคะจะได้ทั้งหมด12หลักก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ1 V 2 V3 V 4 V 5 V แล้วก็6 V นะคะจากนั้นเราก็ถักติด C แล้วก็เย็บเก็บไปใหม่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำลูกตาของเรานะคะมาติดเข้ากับตาสีเหลืองเนาะแล้วก็ติดไปที่ตรงกลางได้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะติดเหมือนกันต่อมานะคะเราก็จะนำน้องแมวของเรานะคะมาทากาวนะคะโดยที่ว่าเราจะจัดลูกตานะคะให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะทากาวลงไปเลยต่อมานะคะเราก็จะนำเข็มเย็บไหมพรมนะคะมารอยเข้ากับหูนะคะเราจะเย็บหูเข้ากับลำตัวนะคะ
คือที่เราจะเว้นเราจะทำแบบนี้นะคะก็คือเว้นด้านบนนะคะ1 2 3 4นะคะก็คือตัวนี้อันที่4แล้วเราก็เย็บไปเลยอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บจมูกกันนะคะเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ตัวนี้นะคะก็ตรงนี้แล้วก็จะได้จมูกของน้องแมวแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มมาที่ตรงนี้แล้วก็แทงมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ลงจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะทากาวนะคะก็จะทากาวนิดหนึ่งนะเพื่อว่าเราจะให้ตรงนี้มันติดกับตัวใบหน้าของน้องแมวจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมสีออกแบบว่าขาวครีมๆนะคะมาดอยเข้าเก็บเข็มเย็บไหมพรมเราจะนำมาทำหนวดกันนะคะโดยที่เราจะแทงเข็มนะคะไปที่ตรงนี้
แล้วก็แทงลงมาแล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็ลงมาที่เดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะนะคะเราก็จะได้หนวดแมวแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยเราจะแทงเข็มเข้าไปนี่นะคะเราก็จะได้น้องแมวแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำโบของเรานะคะแล้วก็ห่วงที่เราทำไว้นะคะมาลอยเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมเราก็จะแทงลงไปที่ตัวนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาจากนั้นเราก็จะนำเข็มนะคะร้อยไปตรงนี้แล้วก็ร้อยเข้ากับโบนะคะด้านหลังโดยที่ว่าตรงนี้เราจะร้อยแค่อันเดียวแล้วก็ร้อยที่ตรงนี้ด้านหลังของโบเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแต่กิ๊บจะให้ดูนะคะว่าด้านในมันเป็นยังไงเนาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะดึงตรงนี้มานี่นะคะดึงตรงนี้แล้วก็นำลูกกุญแจนะคะมาใส่ไว้ตรงนี้พอเราเอาลูกกุญแจใส่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงแบบนี้เราก็จะได้คีย์โคเวอร์น้องแมวดำแบบนี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับกิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจกันไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปติดกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า